ผมเชื่อว่าความฝันอันยิ่งใหญ่นะครับของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือคนที่มีครอบครัวเนี่ยนะฮะก็คืออยากจะมีลูกนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งทั้งคู่เนี่ยคบกันมาแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีลูกตัวภรรยาเนี่ยพยายามบำรุงร่างกายนะครับให้สุขภาพดีแล้วก็พยายามจะมีลูกเนี่ยให้ได้ปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยนะฮะโชคดีครับตัวภรรยาเนี่ยตั้งท้องนะครับสามีก็คือดีใจมากๆสามีเนี่ยทำงานอยู่ภาคใต้นะครับเป็นอาสาสมัครนะฮะเป็นเหมือนกับทหารอาสานะครับคอยที่จะช่วยดูแลคุณครูเวลาที่เดินทางไปไหนมาไหนเพราะว่าทางนั้นเนี่ยมีการก่อการร้ายได้เกิดขึ้นนะครับก็พอภรรยาตั้งท้องในสามีก็ดีใจมากเลยก็ประคบประหงมอย่างดีดูแลอย่างดีเลยปรากฏว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับภรรยาตั้งท้องได้5เดือนครับมีอยู่วันนึงเนี่ยสามีก็ออกไปปฏิบัติหน้าที่โดนผู้ก่อการร้ายเนี่ยวางระเบิดแล้วก็เสียชีวิตครับยังไม่ได้เห็นหน้าลูกยังไม่ได้เห็นความตั้งใจที่แบบอยากจะอุ้มลูกของตัวเองสักครั้งนึงแล้วก็รอคอยมานานแสนนานนะครับภรรยาเสียใจมากๆเลยฮะแล้วก็ปัจจุบันในลูกคลอดออกมาแล้วนะครับอายุได้6เดือนพบกับคุณเดียนะครับภรรยาที่ผมพูดถึงคนนี้เนี่ยนะฮะซึ่งสามีเนี่ยคือคุณอาร์มที่เสียชีวิตไปแล้วเดี๋ยววันนี้ดูว่าเราจะได้สื่อสารกับเขาได้หรือเปล่าเชิญเลยครับสวัสดีค่ะเออมาด้วยเหรอโอ้ยน่ารักเดี๋ยวเชิญดีกว่าเชิญครับเชิญครับโอ้ยน่ารักมากโอ้น่ารักมากเลยโอ้คุณเดียโอ้น่ารักมากโอ้ยตาใสแบ๊วชื่ออะไรนะครับชื่อน้องไออุ่นค่ะไออุ่นนะโอ้ยคุณเดียน้องกี่เดือนแล้วครับเนี่ยน้อง5เดือนจะเข้า6เดือนแล้วค่ะคุณเดียพวกเราแสดงความเสียใจด้วยนะครับเสียดายแล้วก็เศร้ามากเลยเราเสียใจด้วยนะครับคุณเดียครับค่ะครับแฟนของตัวของน้องชื่ออะไรอะครับแฟนนะคะแฟนชื่ออาร์มค่ะอ่าฮะอายุเท่าไหร่อาร์ม26ปีค่ะนะครับแล้วตัวน้องอายุเท่าไหร่อายุ26ปีเหมือนกันค่ะอ๋อเท่ากันเป็นเพื่อนกันอ๋อเป็นเพื่อนกันเหรอฮะอ๋อโอเคแล้วทั้งคู่มารู้จักกันได้ยังไงอะครับก่อนหน้านี้ค่ะก็เป็นเพื่อนกันเรียนด้วยกันมาตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมคือเรียนด้วยกันแล้วกลับมาเป็นแฟนกันก็คือช่วงทำงานครับแล้วก็ได้ทำคลินิกเสริมความงามช่วงนั้นนะคะครับแล้วแฟนก็แฟนก็ทำงานอสอยู่ที่ภาคใต้ครับเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแหละเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ฝ่ายปกครองใช่ค่ะครับค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันคุยกันคบกันแล้วก็ตกลงแต่งงานใช้ชีวิตด้วยกันทั้งคู่ดีใจมากนะฮะวันที่แบบว่ารู้ว่ามีน้องวันที่รู้ว่ามีน้องวันนั้นตรวจท้องเสร็จแล้วก็เอามาให้เขาดูเนี่ย2ขีดเขาก็เลยถามแล้วว่า2ขีดนี่คืออะไรก็เดี๋ยวก็เลยบอกว่า2ขีดนี่มีน้องแล้วนะวินาทีแรกที่เดี๋ยวบอกว่าจะมีลูกเขาก็หันมาสบตาแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาดีใจมากเลยรู้ไหมว่าข้างในนี่มันคือความรักทั้งหมดของเขาครับแล้วหลังจากทราบเนี่ยแล้วเราทำยังไงบ้างครับเราดูแลเขาประคบประหงมเรายังไงบ้างพอเราท้องเราก็มีอาการแพ้ท้องครับค่ะอามก็จะกลับมาบ้านทุกวันขออนุญาตหัวหน้าค่ะกลับมาบ้านทุกวันเพื่อที่จะดูแลเราคอยหาอาหารให้เรากินคอยดูแลเราเวลาเราขึ้นไส้อาเจียนอย่างเงี้ยพาไปหาหมออยู่กับเราทุกวันขออนุญาตกลับมาทุกวันเพื่อที่จะอยู่กับเราคราวนี้แล้วเหตุการณ์วันที่คุณทราบเลยนะฮะว่าคุณอามเสียชีวิตนั่นเป็นยังไงครับช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับวันนั้นมันคือวันอะไรวันนั้นเป็นวันที่16กันยาค่ะอามก็จะโทรกลับมาบ้านช่วงเช้าก็จะถามว่ามีอะไรกินกำลังจะกลับบ้านคือทุกวันเราจะกินข้าวด้วยกันทุกวันกลับมาถึงอามก็จะมากอดก่อนมากอดแล้วมาหอมแล้วก็อยู่กระเดียบสักพักใหญ่ๆแล้วก็ออกไปทำงานอามก็จะบอกว่าจะไปรปภ.ครูแล้วนะเดี๋ยวตอนเย็นจะกลับมากินข้าวด้วยพอออกไปรปภ.ครูห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะมีเสียงวอมาตรงป้อมชลบหน้าบ้านก็ไม่คิดว่าจะเป็นอาร์มเขาบอกว่าอาร์มโดนยิง
พอไปดูวินาทีนั้นคือทำอะไรไม่ถูกเลยคือชาไปหมดเลยแล้วมันสตันไปเลยค่ะว่าช็อกช็อกช็อกเลยค่ะร้องไห้ก่อนมันร้องไม่ออกค่ะมันอึ้งก่อนมันอึ้งแล้วมันร้องไม่ออกตอนนั้นลูกอยู่ไหนลูกยังอยู่ในท้องค่ะตอนนั้นยังท้องน้องอยู่เลยยังท้องอยู่ใช่ท้องน้องได้ประมาณ5เดือนกว่าเดี๋ยวก็เลยทำใจมาทุกวันว่าสักวันหนึ่งเรามันต้องเกิดเหตุการณ์กันอย่างเงี้ยกับสามีเราแต่ว่าเดี๋ยวก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วเกินไปพอเราแต่งงานกันมาได้แค่18วันเอง18วันใช่ค่ะแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ใช่ค่ะวินาทีที่เราทราบจริงๆแล้วนะครับว่าสามีเสียชีวิตแล้วแน่ๆเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างจะร้องไห้ก็ร้องไม่ออกเสียสติไปเลยค่ะบอกไม่ถูกตอนนั้นรู้สึกว่าใจสลายไปหมดเลยทางข้างหน้ามันมืดคิดถึงลูกเลยป่ะคิดถึงลูกที่อยู่ในท้องใช่ค่ะคิดเลยว่าแบบเราต้องอยู่ดูแลเขาคนเดียวตอนนั้นมันยังคิดอะไรไม่ออกมันทำให้เราฟุ้งซ่านแล้วก็ทำให้เราคิดสั้นด้วยคือมันเป็นแวบนึงที่คิดมาว่าอยากจะจบชีวิตตัวเองใช่ค่ะตามใช่ใช่โชคดีดึงสติกลับมาได้นะใช่ใช่ต้องคิดว่ามันคือมีแต่คนบอกว่าอันเนี้ยคือตัวแทนของอามมันคือความรักของอามเนี่ยก็เลยฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าเราต้องดูแลความรักของเขาค่ะให้เจริญเติบโตไปและนี่คือเรื่องราวของคุณเดียที่ต้องสูญเสียสามีและพ่อของลูกไปอย่างไม่คาดคิดแต่หลังจากที่คุณอามเสียไปเธอก็ได้สัมผัสถึงดวงวิญญาณของคุณอามที่ยังคงวนเวียนอยู่กับเธอเหมือนกับว่าเขาต้องการมาพบหน้าลูกหลังจากที่คุณอามเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคุณได้สัมผัสหรือว่าได้เจอกับวิญญาณคุณอามไหมครับตอนนั้นเราตั้งท้องเรานอนอยู่ในห้องเดิมที่นอนอยู่กับอามอะค่ะมีความรู้สึกว่าเราลุกขึ้นไม่ได้เรารู้สึกว่าเหมือนมีคนมากอดเราห้องกอดอุ่นๆของเขาที่เคยกอดเราแล้วเราจำได้ช่วงนั้นเกือบทุกวันก่อนที่จะเราลุกขึ้นมาใส่บาตรอะค่ะแล้วพอก่อนคลอดน้องได้หนึ่งวันนะคะฝันว่าอามาหน้าบ้านใส่ชุดหล่อของเขาเลยหน้าใสมาเลยเดี๋ยวก็เลยเดินออกจากหน้าบ้านไปเขาไม่พูดอะไรแค่มาลูบท้องเราก่อนน่าจะไปผ่าน้องวันนึงก็พอหลังจากนั้นเหตุการณ์เมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาค่ะน้องงอแงแล้วก็คราวนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าๆได้เดี๋ยวก็เลยกล่อมน้องแล้วก็เดี๋ยวก็หันไปเห็นตรงหน้าต่างอะค่ะเพราะหน้าต่างในห้องเดียวมันจะเป็นบานเกล็ดใสๆหันไปเห็นเหมือนมีคนเดินผ่านแล้วเดี๋ยวก็เงียบตอนเช้ามาเดี๋ยวก็เลยมาคุยกับน้องที่นอนด้วยกันนะคะน้องของแฟนถามว่าเห็นไหมน้องบอกว่าน้องเห็นน้องคิดว่าน้องเห็นคนเดียวน้องก็เลยไม่กล้าพูดบอกพี่ก็เห็นเป็นเงาใช่ไหมใช่เห็นเป็นเงาอามาค่ะเดินผ่านหน้าต่างวันนี้คิดว่าคุณอามาด้วยไหมครับเดี๋ยวคิดว่ามาด้วยค่ะเพราะเมื่อเช้าจุดธูปบอกอามบอกเขาใช่ไหมใช่ค่ะว่าให้มาด้วยคือเดี๋ยวก็อยากจะคุยกับอามโอ้คิดว่าอามเขาคิดถึงเรากับลูกมากไหมเดียคิดว่าอามคิดถึงเดียเพราะว่าทุกวันเดียก็คิดถึงอามคุณเดียครับวันนี้มาในรายการอยากให้คนหนวดผีช่วยอะไรครับคือเดียอยากให้พี่เจนะคะเป็นสื่อกลางให้เดียกับอามได้พูดคุยกันและเดียก็อยากจะถามอามว่าอามหลุดพ้นจากตรงที่จุดเกิดเหตุแล้วยังเข้าบ้านได้ไหมได้เจอลูกแล้วยังเชิญคุณเจนยันทิพย์นะฮะร่วมพูดคุยกับเราเชิญเลยครับซึ่งก่อนการถ่ายทำรายการในช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีทางทีมงานได้ให้เพียงรูปถ่ายชื่อและอายุของแขกรับเชิญเพียงเท่านั้นโดยที่คุณเจนยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและพบเจอกับแขกรับเชิญมาก่อนจากภาพถ่ายที่ทางทีมงานให้ดิฉันมามีทั้งหมด2รูปด้วยกันนะคะมีรูปของคุณพิชาพรแล้วก็รูปของคุณพันลบนะคะพอดิฉันดูภาพถ่ายทั้ง2รูปเนี่ยก็สัมผัสได้ว่าคุณพันลบนะคะเสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็
สัมผัสได้ว่าจิตของเขานะคะก่อนที่จะตายเนี่ยเห็นเป็นภาพว่าเขาเนี่ยมีเลือดเต็มตัวไปหมดเลยนะคะเหมือนเขาตายเร็วมากค่ะแล้วภาพสุดท้ายเนี่ยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตคือจิตสุดท้ายก่อนตายเนี่ยเขาได้คิดถึงแม่ของเขานะคะเป็นภาพผู้หญิงแก่แล้วก็เป็นภาพของภรรยานะคะของเขาที่เขารักมากคุณพันลบเนี่ยนะมีนิสัยคือชอบเครื่องแต่งกายหรือชอบอะไรที่เกี่ยวกับทหารคืออดีตชาติเนี่ยเขาเคยเป็นทหารมาชาตินี้นะคะจิตของเขาหรือว่าชีวิตของเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนเหมือนเป็นคนที่มีจิตใจเป็นจิตอาสาค่ะชอบช่วยเหลือผู้อื่นดังนั้นคุณพันลบยังคิดถึงแล้วก็วนเวียนไม่ไปผุดไปเกิดอยู่กับคนในครอบครัวอยู่ค่ะนี่คือสิ่งที่คุณเจนสัมผัสได้จากการดูเพียงรูปถ่ายชื่อและอายุของแขกรับเชิญเพียงเท่านั้นซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับและคุณเจนจะสามารถสัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณของคุณอาที่ถูกลอบวางระเบิดเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่และดวงวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่กับคนในครอบครัวได้อย่างไรบ้างไปรับชมต่ออันนี้เป็นภาพถ่ายนะคะ2รูปก็คือรูปของคุณพิชาพรคือคุณนะคะแล้วก็รูปของคุณพันลบนะคะดิฉันได้แค่เพียงภาพถ่ายมานะคะทีนี้เนี่ยพอมาดูรูปก็มาหยุดอยู่ที่ภาพของคุณพันลบดิฉันสัมผัสได้ว่าเสียชีวิตแล้วนะคะแล้วก็ตอนที่เอามือแตะที่รูปนะคะคือเห็นภาพนะคะคือเห็นเลือดเยอะมากเลยค่ะทั้งตัวเลยค่ะมันเป็นแบบเหมือนสะเก็ดแบบเหมือนแผลมีสะเก็ดทั้งตัวเป็นเลือดแบบเยอะอาหารทั้งตัวเลยแล้วก็จิตสุดท้ายก่อนที่เสียชีวิตไปนะคะเขานึกถึงคนที่เป็นแม่นะคะแล้วก็ตัวภรรยาแล้วก็เขาก็ห่วงเหมือนเขาห่วงการช่วยเหลือคนคือผู้ชายคนนี้ดิฉันสัมผัสได้ว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจชอบช่วยเหลือคนและก็ชอบอะไรที่เกี่ยวกับทหารด้วยชอบอะไรที่เกี่ยวกับทหารด้วยในปัจจุบันนะคะและอดีตชาติเนี่ยดิฉันสัมผัสได้ว่าเขาในอดีตชาติเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นทหารเก่าแล้วก็มาเกิดใหม่อันนี้สัมผัสจากรูปนะเรื่องราวเป็นอย่างนี้คุณเจนครับคือคนนี้เป็นทหารจริงๆด้วยหลังจากที่คุณเจนได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณอาคุณเจนจึงทำการจุดธูปเพื่อเชิญดวงวิญญาณของคุณอาเพื่อมาสื่อสารกลางสตูดิโอเขามาอีกภพภูมินึงแต่ไม่สามารถเดินทางมาในสตูดิโอนี้ได้แต่ดิฉันเห็นเขาในเขาเรียกว่าในยานทิพย์อะค่ะอีกภพภูมินึงโลกของวิญญาณตอนนี้กำลังเห็นภาพอยู่เห็นภาพเขายืนเขาใส่ชุดเป็นสีเหมือนเขาเรียกว่ารอดอเหมือนชุดสีเข้มๆอะค่ะสีกางเกงเข้มแล้วก็เป็นเสื้อนะคะแล้วก็มีปักเป็นเหมือนปักอะไรไว้ตรงนี้นะคะที่หน้าอกอะค่ะเป็นปักแล้วก็ยืนอยู่นะหน้าก็อย่างเงี้ยเลยค่ะผมแบบนี้ค่ะสั้นๆที่ฉันได้ยินเขาพูดมาค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงตอนที่ท้องลูกอะแฟนคุณมาด้วยนะตอนเสียใหม่ๆมาตลอดเลยคุณเดียจำความรู้สึกตอนนึงได้ไหมคะว่ามันเหมือนเขามาข้างหลังโทษนะคะเดี๋ยวจะทำท่าให้ดูนะเขาจะเดี๋ยวคุณเดียยืนนิดนึงคืออันนี้เป็นภาพที่เขาทำกับภรรยาบ่อยๆโทษนะคะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเขาจะโอบกอดนี้ค่ะเขาตัวใหญ่นั่นแล้วคุณเดียตัวเล็กเขาจะกอดแล้วก็หอมที่แก้มด้วยแต่ปัญหาตอนนี้เนี่ยภาพสุดท้ายเนี่ยคือเขานึกถึงภาพคนแก่แปลว่าคุณพันลบเนี่ยมีจิตที่กตัญญูต่อแม่ค่ะคือเขารักคุณแล้วก็รักแม่มากวิญญาณพูดว่าเขาไปสบายแล้วอาจจะเป็นเพราะผลบุญที่ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาได้ช่วยเหลือคนปกป้องครูปกป้องผู้อื่นน่ะคือเรียกว่าตายในหน้าที่เขาเรียกว่าอานิสงส์ผลบุญเนี้ยวิญญาณเนี่ยไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วแต่ที่เขายังห่วงอยู่เขาห่วงลูกเขาจะคอยดูลูกเขาแล้วก็
เขาก็อยากให้ลูกเขาเนี่ยทำงานรับใช้บ้านเมืองด้วยเหมือนกับช่วยชาติอะคุณเจนเขาเอาลูกมาด้วยนะวันนี้อยากดูลูกเขาไหมดีเลยค่ะเผื่อจะได้สื่อสารหรือว่าถ้าลูกมาได้วิญญาณอาจจะมีแรงที่จะมาได้ในสตูดิโอจะได้ชัดเจนขึ้นและวินาทีต่อจากนี้ไปคุณดีได้พาน้องไออุ่นมาในสตูดิโอเพื่อให้คุณเจนเป็นสื่อกลางให้คนเป็นพ่อได้คุยกับลูกเขาบอกว่าในตอนนี้ห้องที่เขาอยู่อะค่ะคุณยังเก็บของบางส่วนของเขาไว้ไหมคะยังเก็บไว้เหมือนเดิมค่ะเขาบอกว่ามันจะมีรูปภาพรูปหนึ่งที่แต่งชุดเต็มยศของเขาอะค่ะเขาบอกว่าเขาชอบรูปนั้นให้เก็บไว้ให้ลูกดูตอนโตด้วยเขาก็จะได้ภูมิใจกับพ่อของเขาคุณเดียอยากจะบอกอะไรกับคุณอาไหมตอนนี้อยากจะพูดบอกอะไรเขาไหมบอกเลยก็อยากจะบอกกับอาค่ะว่าก็จะเลี้ยงดูลูกความรักของเขาค่ะให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งและก็คนดีแล้วก็อยากจะบอกกับอาค่ะว่าคือเด็กก็ยังรักอาเหมือนเดิมทางรายการคนอวดผีก็ขอให้ดวงวิญญาณของคุณอามหมดห่วงเดินทางไปสู่สุคติอย่างสัมปรายภพและขอเป็นกำลังใจให้กับคุณดีเข้มแข็งและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยครับหมดเวลารายการคนอวดผีแล้วนะครับเชิญข้อคิดจากคุณดิวเลยครับสำหรับใครที่กำลังทุกข์อยู่ในขณะนี้นะครับแล้วมัวแต่โทษฟ้าโทษฝนโทษเทพเจ้าโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับว่าทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นทั้งที่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคนทำบุญใจบุญสุนทานเราลืมไปหนึ่งอย่างครับว่ามนุษย์เราทุกคนมีกรรมเป็นของตนเพราะฉะนั้นอดีตเราทำอะไรไว้เราไม่รู้ได้แต่เรารู้ได้จากปัจจุบันในขณะที่ทุกข์ในขณะที่เรากำลังเจอปัญหาเยอะแยะมากมายก็คิดซะว่าในอดีตนั้นเนี่ยเราคงทำอะไรไว้ไม่ดีเยอะแต่เราจะทำยังไงล่ะเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นอันดับแรกคือเปลี่ยนวิธีคิดก่อนครับอย่ามัวแต่โทษฟ้าโทษฝนโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับลุกขึ้นมาทำดีก่อนทำดีแล้วก็ตั้งมั่นศึกษาในสัมมาอาชีพนั้นแล้วใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตแล้วคุณจะประสบความสำเร็จครับหมดเวลารายการคนดูดผีแล้วนะฮะเจอกับพวกเราทุกวันพุธนะครับทางช่อง Workpoint 10 ปีแล้วนะฮะคนดูดผีวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ